เที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่30กรกฎาคม2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับรันข่าวบอลไทยเที่ยงนี้กันดีกว่านะฮะผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเที่ยงนี้5ปัจจัยทำชนะทิพย์ฟอร์มอย่างโหดในฤดูกาล2020โดยการที่ชนะทิพย์สงกสินแนวรุกทีมชาติไทยนะฮะเริ่มต้นดูการ2020บนเวทีญี่ปุ่นได้อย่างสวยงามยอดเยี่ยมเลยนะด้วยการยิงไป1ประตูพร้อมกับอีกแอสซิสต์ไปแล้ว4ครั้งอันดับที่1แข้งจอมแอสซิสต์ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นร่วมกันหลังผ่านไป7นัดซึ่ง5ปัจจัยสำคัญทำชนะทิพย์ฟอร์มกระโฉดอย่างนี้นะฮะในฤดูกาล2020นี้เป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1กันก่อนก็แล้วกันครับไม่หยุดพัฒนาชิลไม่ได้ไม่อย่างนั้นเสียตำแหน่งอย่างแน่นอนโดยชนะทิพย์ย้ายสู่เจลิกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเมื่อปี2017ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แนวรุกทีมชาติไทยได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังสำคัญของทีมคอนซะที่ทีมไม่สามารถขาดเขาได้เลยแถมเจ้าตัวยังเคยระบุได้ว่ามาคาแข่งญี่ปุ่นจะชิลไม่ได้เลยนะไม่งั้นหลุดตำแหน่งอย่างแน่นอนเพราะมีการแข่งขันกันสูงมากและมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาต่อมาข้อที่2ก็จะเป็นได้รับบอลจากเพื่อนมากกว่าทุกครั้งจะสังเกตได้เลยว่าฤดูกาลนี้จะแตกต่างจากฤดูกาลก่อนๆ นะฮะเพราะชนะทิพย์ได้บอลมากขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งเพื่อร่วมทีมส่งบอลให้กับเขามากยิ่งขึ้นทำให้เจ้าตัวมีโอกาสที่จะสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อร่วมทีมมากยิ่งขึ้นทีมก็มีโอกาสมากยิ่งขึ้นหากนึกอะไรไม่ออกก็ส่งบอลไปหาชนะทิพย์นั่นเองต่อมาข้อที่3ก็จะเป็นตำแหน่งใหม่บทบาทใหม่ฤดูกาลนี้มิไฮโรเปโตวิชได้ส่งรูปแบบการเล่นรูปแบบใหม่ให้กับชนาธิปนะฮะด้วยการดันแนวรุกทีมชาติไทยเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษคู่แข่งมากยิ่งขึ้นสร้างความอันตรายให้กับคู่แข่งมากยิ่งขึ้นมีจังหวะลุ้นเข้าทำประตูมากยิ่งขึ้นและเขาก็ทำสำเร็จในเกมกับเวลกันตาเซนไดด้วยการมงไป1ตรงและก็เกมกับมารินอสถูกจับไปเล่นหน้าคู่ก่อนที่จะแอสซิสต์ให้กับทาคุมะอาราโนะไปอีก1แอสซิสต์นั่นไงต่อมาข้อที่4ก็จะเป็น2คู่หูใหม่ในแดนหน้าหลังจากเริ่มฤดูกาลมาแล้ว1คู่หูที่ต้องจับตามองอย่างมากก็คือชนาธิปสงกสินกับมูซาชิซูซูกิกองหน้าทีมชาติไทยที่มีการเล่นได้อย่างเข้าขากันเป็นอย่างมากโดยชนาธิปแอสซิสต์ให้กับซูซูกิไปแล้ว3แอสซิสต์และมีจังหวะที่ซูซูกิจ่ายสวยๆให้กับชนาธิปลุ้นจบสกอร์ด้วยเช่นกันก่อนที่ซูซูกิจะได้รับอาการบาดเจ็บนะฮะแต่ก็ยังได้อีก1คู่หูใหม่ก็คือโคมาอิมาร่วมเล่นได้อย่างเข้าขากันเลยทีเดียวดังเช่นในเกมถล่มเอาชนะยูโกฮาม่าเอฟมารินอสไป3-1นั่นไงและข้อสุดท้ายนะผมข้อที่5นะฮะแพชชั่นก่อนที่จะลุยยุโรปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ชนาธิปคนนี้เปิดใจสำหรับฤดูกาลนี้ว่าเขามีแพชชั่นอย่างแรงกล้าต้องการที่จะพาคอนซาเลซซัปโปโรนั้นคว้าแชมป์เจลิกให้จงได้หรือไม่ก็คว้าตั๋วไปลุย ACL ซึ่งมีกระแสแรงอย่างมากเลยนะครับว่าฤดูกาลนี้อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขาบนเวทีญี่ปุ่นก็เป็นได้ก่อนจะไปหาความท้าทายครั้งสำคัญที่ยุโรปสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปชนาธิปสงกสินคนนี้เตรียมดวลกับอันเดสอินเนสตาด้วยการนำคอนซะนะฮะเปิดบ้านรับการมาเยือนของวิเซลโกเบในวันที่2สิงหาคมเวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปครับนี่ก็คือ5ปัจจัยที่ทำให้ชนาธิปคนนี้ฟอร์มกระฉูดและโหดอย่างมากในฤดูกาล2020นั่นเองรอติดข่าวต่อมากันดีกว่าครับเจลีกยืนยันเกมนากุย่าดวลคาชิวะไม่เลื่อนการแข่งขันโดยการนี้เจลิกออกมายืนยันแล้วว่าเกมนาโกย่าแกมปัสเอสนะฮะดวลคาชิวะเรโซในวันที่1สิงหาคมนี้ยังคงทำการแข่งขันตามปกติแม้มีข่าวพนักงานประจำหอพักของนาโกย่าติดเชื้อโควิด-19ล่าสุดก็ตามโดยก่อนหน้านี้หลังจากที่มีการทดสอบ PCR ของสโมสรนาโกย่าแกมปัสเอสจำนวน100คนผลปรากฏว่ามีพนักงานประจำหอพักถูกพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาแต่ไม่ได้มีการใกล้ชิดกับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สโมสรแต่อย่างใดและในวันนี้จะมีการตรวจหาเชื้อ PCR อีก1ครั้งโดยล่าสุดทางคาชิวะเรโซนะผมกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเสนอให้ทางเจลิกพิจารณาเลื่อนการแข่งขันในวันที่1สิงหาคมนี้แต่ทางเจลิกไม่ได้พิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันแต่อย่างใดสำหรับนาโกย่าแกมปัสเอสนี้จะมีการตรวจหาเชื้อกันอีกครั้งในวันนี้เพื่อหาทางป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงกันต่อไปนะครับในอนาคตนะผมเป็นว่างานนี้ก็ไม่ได้เลื่อนนะฮะวันที่1สิงหาคมนี้ก็เตะตามปกติครับผมงานนี้รอติดข่าวต่อมากันดีกว่าครับเด็กขายขนมสวนผึ้งเข้ากรุงมาช่วยท่าเรือเลื่อนชั้น2ครั้งวันนี้มีที่ดินเป็น10ไร่แล้วโดยงานนี้เส้นทางชีวิตของนักเตะแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันนะฮะสำหรับกองหลังร่างยักษ์ของสังกัดเจ้าท่าสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC อย่างเจ้าเคทศพลลาเทศที่มีช่วงชีวิตที่ยากลำบากในช่วงวัยเด็กก่อนจะมาประสบความสำเร็จมีความมุ่งมั่นในชีวิตด้วย2เท้าของเขาเอง
โดยชีวิตวัยเด็กของเจ้าเคนะผมไม่ได้สบายอย่างที่ใครคิดหลายคนนะฮะเขาต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่นะผมเพื่อไปซื้อของมาทำขนมก่อนที่จะไปโรงเรียนและเลิกเรียนก็ต้องทำช่วยย่าปอกมะพร้าวถือเป็นช่วงชีวิตวัยเด็กที่ไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่นักพอโตขึ้นมาหน่อยนะผมเจ้าตัวก็เริ่มชอบเล่นฟุตบอลนะฮะเรื่องของกีฬาของเขาแต่ก็เล่นสนุกกับเพื่อนซะส่วนมากดันไปได้ดีกับการเป็นตัวแทนของโรงเรียนสวนพึ่งวิทยาไปแข่งขันเทเบิลเทนนิสหรือปิงปองฝีไม้ลายมือระดับแชมป์อำเภอเลยนะเนี่ยแต่ขึ้นชั้นไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเลยไปเล่นตะกร้อนะฮะเมื่ออยู่มัธยมจนเป็นตัวแทนของโรงเรียนแต่มีจุดพลิกผันเมื่อตะกร้อนั้นหาคนเล่นด้วยยากแต่ฟุตบอลเล่นง่ายกว่านะแล้วเมื่อขึ้นมาอยู่อายุ15ปีนะผมเขาก็สามารถเข้าทีมฟุตบอลรุ่น15ปีของโรงเรียนซึ่งเพื่อนเขาบอกว่าให้โค้ชเนี่ยไปดึงเขามาเล่นเพราะช่วงพักกลางวันเคยเล่นกันบ่อยลงเล่นนัดแรกก็เป็นกองหลังเพราะตัวใหญ่และฟอร์มดีจนติดยาวๆเลยนะฮะและมีโอกาสได้ไปเล่นฟุตบอลในจังหวัดซึ่งฟอร์มก็ไปเข้าตาโค้ชทีมโรงเรียนดารุณนาราชบุรีที่อยู่อำเภอเมืองถูกทาบทามไปเรียนต่อม.4 และก็เล่นฟุตบอลโรงเรียนนั่นเองในช่วงอยู่ม.4 แม้ได้ทุนเรียนฟรีแต่ที่พักก็ไม่ฟรีนะฮะเลยต้องนั่งรถประจำทางไปกลับตัวเมืองถึงสวนพึ่งก็เป็น100กิโลเมตรจนม.5 ผู้ปกครองนักเรียนนะผมชวนไปอยู่ด้วยและส่งเล่นบอลเดินสายแข่งในจังหวัดช่วงเสาร์อาทิตย์สลับกับการเล่นฟุตบอลโรงเรียนและติดตัวจังหวัดจนสุดท้ายจบมัธยมปลายนะฮะก็ได้เข้าเรียนฟรีที่ม.ราชภัฏจอมบึงนั่นเองจุดเปลี่ยนของชีวิตของเขาก็คือเจ้าเคคนนี้มีอาอยู่แถวบ้านที่รู้จักกันกับเขาซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีอาคนนี้มีเพื่อนเป็นพนักงานการท่าเรือและบังเอิญนะฮะมาซื้อที่ดินที่สวนผึ้งซึ่งอาก็บอกให้ไปลองคัดบอลกับการท่าเรือดูไหมแต่เจ้าตัวซึ่งไม่เคยเข้ากรุงเทพตั้งแต่เด็กจนโตจึงลังเลอยู่โดยใจนั้นคิดว่าจะไม่ไปมากกว่านี้ซึ่งวันที่เพื่อนมาอามานั้นตรงกับวันที่เจ้าตัวต้องเตะบอลเดินสายจนค่ำปรากฏว่าเมื่อกลับมาก็เจอเพื่อนอายังรออยู่เจ้าตัวจึงตัดสินใจนั่งรถเข้ากทม.เป็นครั้งแรกในชีวิตโดยการนี้เมื่อพามาถึงเพื่อนอาก็ปล่อยลงที่แคมป์การท่าเรือเลยที่เหลือก็แล้วแต่เจ้าเคจะทำอะไรอย่างไรโชคดีที่สโมสรการท่าเรือนั้นมีแคมป์ให้นอนพักเจ้าตัวมีเงินติดตัวมา 1,000 บาทคิดว่าถ้าเงินหมดก็จะกลับคัดเกือบ1เดือนเพื่อนร่วมรุ่นที่มาร่วมคัดทั้งใหญ่นินวงอิสระพงษ์ลิละครติดทีมได้เป็นเปิดตัวกันหมดแล้วเหลือแค่เจ้าตัวคนเดียวเท่านั้นก่อนที่โค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐจะมาเสนอให้เป็นนักเตะเยาวชนของการท่าเรือโดยให้เงินเดือน 8,000 บาทซึ่งเจ้าตัวก็ตอบตกลงทันทีโดยเมื่อเขาตอบรับการเป็นแข้งเยาวชนของการท่าเรือนะฮะก็ต้องทำเรื่องลาออกจากม.ราชภัฏจอมบึงมาเรียนต่อที่ม.กรุงเทพธนบุรีและก็ซ้อมบอลกับการท่าเรือใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวก็พร้อมสู้เพราะไม่เคยได้ซ้อมระบบอาชีพแบบนี้มาก่อนประกอบกับโค้ชเตี้ยคอยกระตุ้นให้สู้โดยบอกว่ากูไม่รู้มึงมาจากไหนแต่ให้ลองสักตั้งนึงถ้ามึงดีกูเอามึงเล่นแน่นอนและโอกาสก็มาถึงเมื่อการท่าเรือเจอกับตำรวจนะที่สนามลีโอสเตเดียมในบอลลีกเจ้าตัวได้ลงเล่นเป็นครั้งแรกและก็บ่งทำประตูได้อีกด้วยในเกมที่เอาชนะไป 3-2 และก็มีโอกาสได้ไปเล่น AFC Cup กับทีมอีกด้วยเงินเดือนก็เริ่มขยับจาก 8,000 บาทขึ้นไปเป็น 12,000 บาทโดยเงินเดือนส่วนหนึ่งถูกส่งไปให้กับพ่อและก็ย่าทุกๆเดือนมาจะได้ติดชุดใหญ่แต่โอกาสลงตัวจริงก็ไม่ได้เยอะมากมายนักอย่างไรก็ดีเจ้าเคก็ได้รับความสนใจจากทีมใหญ่อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและก็เมืองทองแต่เจ้าตัวก็ยังขอพิสูจน์ฝีเท้าที่ท่าเรือให้จงได้จนท่าเรือเกิดวิกฤตเรื่องการเงินก็เลยตัดสินใจเลือกไปเล่นกับเมืองทองนั่นเองโดยปีแรกในเมืองทองเป็นแค่ตัวสำรองนะฮะเพราะคู่เซ็นเตอร์ตอนนั้นคือพานุพงษ์วงศากับณัฐพรพันลิศพอปี2ท่าเรือขอยืมตัวไปเล่นในดิวิชั่น1ก็ได้ไปนะฮะแล้วก็พาท่าเรือนั้นเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดเข้าปีที่3สกอตคูเปอร์กุนซือเมืองทองตอนนั้นชอบใจในรูปร่างของเราและก็มงดีจึงให้ติดตัวจริงทันทีที่รีกวางซอนกองหลังเกาหลีเหนืออดเล่นนะฮะในเกม AFC แชมเปี้ยนลีกทำให้เจ้าตัวแจ้งเกิดยึดตัวจริงเมืองทองได้อย่างยาวนานเลยและความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นเมื่อทานสกอตลาทีมไปแล้วก็ทานราชิกมาคุมทีมแทนนะฮะแม้เจ้าตัวจะต่อสัญญาไปอีก3ปีแต่โอกาสได้ลงนั้นก็น้อยจนเกินไปจนที่สุดการท่าเรือก็มาดึงตัวเขากลับไปในปี58โดยไปเล่นในเล็ก2ปรากฏว่าท่าเรือตกชั้นอีกครั้งก็ลงไปเล่นที2จนพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นอีกคนที่2คนนี้อยู่ยาวกับการท่าเรือมา5ปีจนถึงปัจจุบันนี้ร่วม2ช่วงอยู่กับการท่าเรือมาก็ประมาณ8ปีแล้วนะฮะ
แม้ว่าเส้นทางอาชีพจะเริ่มต้นด้วยเงินเดือนไม่เยอะมากแต่ก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาจากจนมีเงินเดือนในระดับที่สามารถเลี้ยงชีวิตและก็ครอบครัวนะฮะโดยนำเงินรายได้ไปซื้อที่ดิน10ไร่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีพร้อมลงต้นมะพร้าวเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่โดยตั้งใจจะไปใช้ชีวิตหลังการค้าแข่งที่บ้านเกิดของเขาบนที่ดินที่ซื้อเอาไว้นี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะชีวิตในวัยเด็กของนักฟุตบอล1คนคนนี้นะฮะที่เขาก็มีชีวิตการทำงานที่ไม่ธรรมดานะครับผมตั้งแต่วัยเด็กจนวัยโตจนณปัจจุบันนี้และเขาก็มองว่าอนาคตของเขาก็คือการที่จะกลับไปทำสวนที่บ้านนะฮะในช่วงบั้นปลายชีวิตของเขานั่นเองครับถือว่างานนี้นะฮะเจ้าหนูคนนี้วางแผนชีวิตไว้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นที่ทางข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่31 กรกฎาคม 2563 โดยเฉพาะบ้าครั่งบอลไทยครับ